สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Seishin นะครับวันนี้มากันกับเกม Sonic Olympic Game นะครับซึ่งเกมนี้มันก็เป็นเกมน่าจะเป็นญี่ปุ่นสร้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับโอลิมปิกเนี่ยที่โอซาก้าเนี่ยครับโตเกียวมันก็จะให้เราแบบว่าแข่งกีฬาแต่ละกีฬานะครับเนี่ยเป็นเมืองของเขาโตเกียวเนี่ยโตเกียวทาวเวอร์ซึ่งตัวเกมตอนแรกอ่ะพอเราโหลดมาแล้วปุ๊บมันก็จะให้เราเทสนิดนึงนะแล้วพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้โหลดอีกประมาณ400กว่าเมกตัวเกมมันก็จะเล่นแปลกๆนะมันไม่ได้มันเป็นแนวนอนนะครับมันเป็นแนวตั้งนี่มันก็แข่งวิ่ง400เมตรไปผมก็นี่นะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยนะนิวแอทลีทเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูแต่ละกีฬานะครับเบส1เป็นญี่ปุ่นนะ37วิ400เมตรวิ่งข้ามเครื่องกีดขวางไปลองดูอารมณ์เหมือนตัวแทนประเทศไทยเลยนะครับ Hold to charge release when go display ให้กดแชร์เพื่อชาร์จนะครับไป tap to jump and hold to jump high ก็คือกดแท็บเพื่อกระโดดนะครับกดแช่ก็จะกระโดดสูงปุ๊บปุ๊บแท็บแล้วผิดถูกฟาสเตอร์ถูกแฟนอนแดนนี่ครับโห1นาทีทำมันวิ่งยังไง37วิเนี่ยเดี๋ยวผมก็ที่1นะครับตอนนี้นี่น่าจะเป็นแบบออฟไลน์อยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปด้วยแต่ละอันนะโอ้ญี่ปุ่นกินเรียบเลยอ่ะไม่ยอมลองดูอีกรอบมันจะทำไงให้เร็วขึ้นอ่ะคือเราแท็บรัวๆก่อนอย่างนี้หรแก้มือทำ37วิได้ไงอ่ะงงไปมันก็ได้แค่11นาที13อ่ะงงอ่ะทำไมทำเร็วกว่านี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกิจกรรมกีฬาอื่นนี่ดีกว่าจบไปเริ่มมีสิ่งกีดขวางมากขึ้นญี่ปุ่นกินเต็มนะครับเกมนี้หรือมีแต่ญี่ปุ่นที่เล่นอ
เกรดแท็บ again while jumping for extra speed พอเรากระโดดปุ๊บแล้วเรากดที่นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคโอเคพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวขออีกรอบไม่เอามันจะเพอร์เฟกต์ไหมค่อนข้างยากเนี่ยโอเคจะพอเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันทำไงให้มันวิ่งไวนะมันต้องกระโดดแล้วก็กดแช่อีกทีนึงเฮ้ยนี่มีประเทศอื่นถือว่ามีประเทศอื่นในนี่อยู่นะไหนมีอะไรอีกยิงปืนเรามันต้องสาย APS อยู่แล้วนะครับมันไวมากเลยนะครับฮึบนี่โอ้โหยิงได้เท่าไหร่กี่แต้มเนี่ยโอ้โหแพ้เลยอ่ะอันนี้ยากครับยากอันนี้ยากโอ้โหฟิลิปปินส์ที่4จะมีกีฬาไหนที่มีธงไทยขึ้นไปบกสะบัดบ้างไหมก็จะมีบอกความยากระดับ2ดาวนะครับเมื่อกี้ระดับแค่ดาวเดียวอะไรอ่ะYes.
คือมันมากวนเราใช่ไหมโอ้โอ้โหที่หนึ่งใช่ไหมหรือที่สี่ที่สามอีกแล้วโหดจังอ่ะโหฟิลิปปินส์ก็โหดนะครับวันนี้คาม่าเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่แนวเราต้องแนวเราต้องหาก่อนร้อยเมตรวิ่งร้อยเมตรใช่ไหมอาร์เชอรี่เอ๊ะไม่ใช่นี่ก็วิ่งนี่แล้วนี่จะวัดกันยังไงเนี่ยช้าไป13วิเนี่ยรีทายยังงงๆอยู่ก็คือต้องรอกดตอนที่เขาบอกหนักกว่าเดิมอีกไปก่อนอ๋อต้องพลอยให้ผ่านก่อนโอเคโอเคโอเคมามันเรดี้แล้วอ่ะมันต้องรอตรงไหนเนี่ยอ๋อให้โฮไว้ที่หนึ่งเลยคราวนี้แต่ผมว่าระดับโลกนี้น่าจะต่ำกว่า10แน่เลยป๊าดเร็วกว่ายูเซนโบอีกสหรัฐบราซิลญี่ปุ่นสู้ไม่ได้นะครับเกมนี้ล็อกยากจังโอ้โหมันไม่ค่อยไปอ่ะว่านี่บังคับยากครับยังแพ้อันนี้มันยากเหมือนผมจะติดอยู่อันนี้
นี่ก็เป็นคอลเลกชันของเรานะครับดูแรงกิ้งโอ้ USA กินนะฮะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ติดอยู่ด่านนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองไปฝึกเล่นดูหน่อยละว่ามันเล่นยังไงหรือว่าลองไปเล่นใน iPad ดูก็เกมก็เป็นแนวแบบแนวกีฬาเล่นแบบไม่ค่อยเล่นแบบไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะครับเล่นแบบง่ายๆก็ใครอยากลองเล่นก็โหลดได้นะครับมีทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็หมดแล้วครับขอบคุณครับ